คลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของภาคเสียงหรือออดิโอนะหรือเรียกอีกชื่อว่าออดิโอโคเด็กนะครับออดิโอโคเด็กนะฮะโคเด็กย่อมาจากคำว่าโค้ดและดีโค้ดนะฮะ CO ตัวแรกก็คือ CODE นะครับก็คือโค้ดส่วน DEC นะฮะก็คือดีโค้ดนะครับหรือเรียกอีกชื่อว่ากระบวนการเข้ารหัสและกระบวนการถอดรหัสซึ่งเสียงนะครับเสียงที่เราสนทนานะเสียงจากผู้พูดจริงๆก็จะเป็นเสียงที่เป็นอนาล็อกหรือเสียงธรรมชาตินะครับเสียงที่เปล่งมาจากลำคอเรานะส่วนเมื่อเสียงผ่านเข้าสู่ระบบนะกระบวนการที่แปลงระบบเสียงจากอนาล็อกนะฮะให้เป็นดิจิตอลเราเรียกกระบวนการกระบวนการนี้ว่า ADC ADC หรือว่า A ทับ D นะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าAnalog to Digital Converter นะก็คือกระบวนการที่นำเสียงธรรมชาติจริงๆนะครับมาเข้ารหัสผมยกตัวอย่างภาพให้เห็นชัดนะครับว่าศิลปินที่บันทึกเสียงก็เป็นศิลปินจริงๆนะครับแต่กระบวนการเนี่ยพอบันทึกเสียงก็นำเสียงไปบีบอัดเข้าสู่กระบวนการของดิจิตอลนะฮะซึ่งก็บีบอัดเข้ามาเก็บข้อมูลในแผ่น DVD บ้างแผ่น CD นะฮะแม้แต่แฮนด์ดิสก์ในฮาร์ดดิสก์นะครับหรือเมมโมรี่การ์ดต่างๆนะครับหรือเก็บในหน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือซึ่งกระบวนการเก็บเนี่ยไม่ใช่เสียงจริงแล้วนะครับเสียงที่ถูกถอดรหัสและบีบอัดข้อมูลนะถูกเก็บไว้ขณะเดียวกันเมื่อต้องการนำไปฟังนะกระบวนการของดิจิตอลก็จะถูกถอดรหัสออกมานะเรียกว่าดิจิตอลทูอนาล็อกคอนเวอร์เตอร์หรือเราเรียกอีกชื่อว่า DAC ก็คือกระบวนการที่เราเรียกชื่อว่า Digital to Analog Converter นะครับคือเสียงจากการสังเคราะห์หรือถูกบีบอัดข้อมูลนำมาแปลงให้เป็นเสียงธรรมชาตินะครับในกระบวนการของการแปลงก็จะทำให้เสียงผ่านในรูปแบบของสัญญาณเสียงจริงนะครับก็คือหูเราได้รับเสียงจากลำโพงไม่ว่าจะเป็นลำโพงในส่วนของแฮนด์ฟรีลำโพงในส่วนของชุดหูฟังในเครื่องหรือสมอลทอล์กนะฮะที่ผ่านมาในช่องทางที่ทำให้เราได้ยินตรงนั้นนะครับเราเรียกเป็นเสียงธรรมชาติแล้วนะดังนั้นนะกระบวนการกลับกันเราก็เรียกว่า DAC นะแต่ในโทรศัพท์มือถือนะครับมันมีพัฒนาการที่เหนือชั้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเสียงจะถูกบีบอัดนะในกระบวนการที่เราเรียกว่า DSP นะใน DSP เนี่ยก็จะมีในเรื่องของDSP ก็ย่อมาจากคำว่า Digital Signal Processing นะครับและกระบวนการนี้จะจบลงด้วยเงื่อนไขการเข้ารหัสที่เป็นขั้นสูงขึ้นมาเราเรียกรหัสของเสียงว่า I2S นะและ I2S นะครับก็ย่อมาจากคำว่า Inter Square Sound จริงๆ2ตัวนี้ต้องเป็น2ยกกำลังนะฮะ I ยกกำลัง 2S หรือ Inter Square Sound ซึ่งมีคำว่า Sound ก็คือเสียงดังนั้นนะในโทรศัพท์มือถือนี้ก็จะมีเรื่องของระบบสัญญาณเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างรูปบางรูปให้เราเข้าใจนิดหนึ่งนะครับขอยกตัวอย่างภาพนี้นะฮะหรือรูปนี้ตรงบริเวณนี้คือไมค์นะไมค์จริงๆก็จะมีหลักๆนะฮะเอาไมค์หลักก่อนนะครับสำหรับรุ่น iPhone ทั่วไปก็จะมีไมค์ประจำเครื่องนะครับ2ก็คือไมค์พวก Error ไมค์หรือ ANC ไมค์ก็คือไมค์ที่อยู่ตามกล้องต่างๆนะครับแล้วก็3 4ก็คือไมค์ในส่วนของชุดสมอลทอล์กหรือชุดหูฟังนะครับและเสียงที่พูดจากไมโครโฟนนะครับ
ยกตัวอย่างในภาพนี้ก็จะวิ่งเข้ามาใน IC Audio Codec นะตัวนี้คนละเบอร์กันนะครับเบอร์ที่เราเรียนก็คือลงท้ายด้วย L 76นะแต่ตรงนี้จะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะในพวก iPhone 4S อะไรประมาณนี้จะใช้ L 73นะฮะทีนี้ระบบเสียงนะเสียงที่พูดมาจะถูกเข้ารหัสเสียงนะครับให้เป็น I2S นะ I2S ก็จะส่งสัญญาณเสียงนะไปยังตัว IC หลักก็คือตัว APนะเรียกว่า application processor นะฮะเราเปรียบง่ายๆตรงนี้ก็คือ IC audio ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ IC หลักก็คือตัว CPU นะทีนี้ตัว CPU ก็จะไปเชื่อมต่อกับ อะไรบ้างเราเปรียบง่ายๆนะฮะถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะอุปกรณ์เสริมที่จะเชื่อมต่อกับตัว CPU หลักก็จะเป็นพวกจอใช่ไหมครับนะแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดทีนี้ถ้าเป็นในโทรศัพท์นะครับก็อาจจะไม่ใช้เป็นก็คือจะใช้ทัชสกรีนนะส่วนกล้องนะครับกล้องดิจิตอลนะก็ถ้าเป็นในโทรศัพท์ก็คือกล้องหน้าและกล้องหลังนะฮะชุดอินเทอร์เฟซก็คือจุดที่เชื่อมต่อนะสาย USB ต่างๆนะครับส่วนสัญญาณที่มีการส่งมาอีกจุดหนึ่งก็คือส่วนของตัวเบสแบนด์โปรเซสเซอร์นะครับก็คือตัวเบสแบนด์ที่ถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนโมเด็มในภาค RF นะฮะตัวเบสแบนด์ก็จะเชื่อมต่อกับในส่วนของโมบาย RF นะครับก็คือภาครับภาคส่งชุดนี้และสังเกตนะครับเส้นยานเส้นสัญญาณเสียงเนี่ยก็จะมีคำว่า I ยกกำลัง 2S หรือว่า I2S เพราะฉะนั้นเสียงที่เราพูดผ่าน IC Audio ก็จะถูกถอดรหัสให้เป็น I2S นะครับแล้ววิ่งเข้ามาในตัวBaseband Processor หรือว่า CPU ของภาค Baseband นะแล้วก็ส่งสัญญาณจากภาค Baseband ไป ICIF จริงๆช่วงนี้เราเรียกสัญญาณ IQ นะและส่วนของกระบวนการหรือขั้นตอนของ RF ก็อาจจะมีในส่วนของย่านความถี่ต่างๆนะอย่าง iPhone 6ก็จะมีย่านความถี่มากมายซึ่งในไดอะแกรมนะฮะที่เป็นย่านความถี่ที่ผมทำไว้ให้ในลักษณะแบบนี้อ่ะตรงนี้นะฮะก็เปรียบง่ายๆตรงนี้ก็จะเป็นตัว CPU baseband นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว radio baseband นะครับหรือ IC transceiver นะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น CPU baseband นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น transceiver หรือว่า IC RF นะและเส้นทางที่ส่งไปก็จะเป็นพวก PA นะฮะในย่านของแบนด์1แบนด์3แบนด์4แบนด์25 34 39นะครับแบนด์26แบนด์20แบนด์13 17 28 29แบนด์7แบนด์38แบนด์40แบนด์42และแบนด์เดิมๆที่เราเคยใช้กันก็คือ 2G นะหรือว่าแบนด์ไฮแบนด์กับโลแบนด์พวกนี้นะครับตรงนี้เส้นในกรอบสีฟ้าเหล่านี้ในชุดล่างๆนี้ก็เปรียบเสมือน IC ตัวนี้นะอยู่ในชุด Mobile RF นะฮะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับจุดสุดท้ายก็คือสวิตช์แอนเทนนาแล้วก็ส่งสัญญาณออกเสาอากาศนะครับเสาอากาศก็จะมีทั้งรับและส่งเห็นไหมฮะจะมีลูกศรชี้เข้าออกเพราะฉะนั้นสัญญาณนี้ก็จะวิ่งไปกับนะ I2S ก็จะวิ่งไปกับนะแต่ภาครับนะครับจุดสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาในส่วนของหูฟังหลักนะฮะหรือ receiver ก็คือชุดหูฟังในเครื่องหรือเราอาจจะสนทนาผ่าน hand free นะฮะก็คือลำโพงซึ่งลำโพงนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะ hand free อย่างเดียวก็จะเป็นลำโพงที่เป็นเสียงเรียกเข้าก็ได้หรือจะใช้ชุด small talk นะครับก็คือหูฟังในเครื่องแล้วก็หูฟังที่หูฟังที่อยู่ข้างนอกนะครับกรณีที่เราใช้ Small Talk หรือบางจุดก็จะมี Line Out ออกไปนะครับเพื่อไปต่อเครื่องขยายเสียงนอกอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่ง iPhone ก็สามารถต่อชุด Line Out ผ่านชุด Dock นะครับไปเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงเช่น JBL Denon หรือยี่ห้อดังๆได้หลายยี่ห้อนะครับตรงนี้นะสิ่งที่ผมให้เราเรียนรู้ก็คือ1
เรื่องของเสียงที่ถอดรหัสออกมาให้เป็น I to S นะครับ2ก็คือเส้นทางของไฟที่มาเลี้ยงจากชุด Power Management อันนี้คือหลักๆนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อระหว่าง CPU หลักกับ CPU ภาค Baseband นะฮะทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางของจุดที่เราเรียกว่า I to S นะฮะกลับมาดูหน้าที่9นะครับตรงหน้าที่9นี้ก็จะมีเรื่องของ IC Audio เข้ามาเกี่ยวข้องนะIC Audio ถ้าเราสังเกตตรงนี้นะก็จะมีเขียนว่า SIM นะฮะ SYM 1 of 3นะ SIM 1 of 3หรือว่าพาร์ทที่1ของ3นะดังนั้น U0900 นี้จะมีอยู่3พาร์ทนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทอะไรเรามาดูตรงข้างบนนี้ข้างบนนี้จะเป็นเรื่องของเส้นทางของอนาล็อกไมค์อินนะฮะก็คือเสียงที่พูดจากไมโครโฟนนะฮะดิจิตอลไมค์อินเสียงที่ผ่านกระบวนการถอดรหัสเสียงให้เป็นดิจิตอลนะฮะแฮนด์ฟรีเอาท์เฮดโฟนเอาท์นะครับไลน์เอาท์รีเซิเวอร์เอาท์นะฮะแล้วก็ไมค์คีย์บัสนะครับชุดเหล่านี้ก็จะเป็นทั้งเสียงเข้าและออกนะฮะ i ก็ย่อมาจากคำว่า in out ก็ o ก็ย่อมาจากคำว่า out นะเพราะจะมีทั้งสัญญาณเสียงเข้าและออกนะแต่จะเป็นเส้นไหนเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะมาเปิดอีกหน้าหนึ่งนะอีกหน้าหนึ่งนะครับที่ตัวกรอบ IC ตัวนี้ก็จะมี SIM 2 of 3นะแล้วก็ SIM 3 of 3นะทั้งหมดก็จะมีอยู่3กรอบแต่ในความเป็นจริง U900 เป็น IC ที่มีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นในบอร์ดจริงๆนะแต่แยกออกเป็น3ภาคหรือ3พาร์ทสำหรับพาร์ทนี้นะก็จะเป็นเรื่องของpower นะครับกับ my bias นะ power ก็คือชุดไฟเลี้ยงนะเส้นทึบๆเนี่ยก็คือชุดไฟเลี้ยงนะส่วน my bias ก็คือไฟที่ย้อนกลับไปเลี้ยงใหม่หรือการป้อนไฟเลี้ยงใหม่นะครับเรียกว่า my bias นะหรือว่าเรียกชื่อว่า my bias ก็ได้นะครับส่วน digital system input output ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางของการแปลงหรือกระบวนการแปลงสัญญาณเสียงจริงนะครับให้เป็น I to S นะตรงนี้ก็จะเรียนกันเป็นทีละสเต็ปนะครับแต่จุดที่สำคัญเลยที่ทำให้ภาคเสียงทำงานได้ก็คือระบบไฟเลี้ยงนะเดี๋ยวเรามาดูชุด power หรือระบบไฟเลี้ยงกันที่หน้าที่10กันนะครับและดูบริเวณพิกัด CD876เราเปิดหน้านี้ค้างไว้ก่อนนะครับและไปเปิดไดอะแกรมกันในกรอบสีเทานี้นะครับ U0900 ก็จะเป็นตัว IC Audio Codec นะสังเกตง่ายๆนะครับว่ามีไฟเข้ามาทั้งหมด 3-4 จุดนะจุดแรกเลยก็คือเส้นสีส้มนะฮะก็คือไฟที่มาจาก IC Tigris นะครับ Tigris จะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่า Tigris ทำงานได้ต้องมีไฟจาก VBAT นะและไฟที่จ่ายผ่าน Tigris ออกมานะจะเป็นไฟที่กระแสสูงนะครับที่สำคัญเลยก็คือไฟเส้นนี้จะมาเลี้ยงตัวIC Audio Codec นะแล้วยังมีไฟอีก3เส้นนะจะเป็นไฟต่ำก็คือ PP1V8 นะ PP1V8 SDRAM นะครับแล้วก็ PP1V8 VA L19 และ L67 นะตรงบริเวณ3เส้นนี้นะครับจะมีไฟที่มาจากตัว IC Power ทั้งหมดเลยนะฮะยกเว้นสีส้มนี้
มาจากตัวไทกริสนะครับเพราะฉะนั้นไฟจะมาได้ทั้งหมด4ทางเดี๋ยวเราไปดูวงจรกันที่หน้าที่10อีกครั้งนึงครับดูเส้นทางแรกนะครับเมื่อสักครู่ผมอธิบายไว้แล้วว่าจะมีไฟเข้ามาอยู่4เส้นนะเส้นแรกก็คือ PPVCC mainนะในไดอะแกรมก็คือเส้นสีส้มนะครับคือไฟหลักที่มาเลี้ยงตัว U0900และจำให้ดีนะครับว่า VCC main เป็นไฟที่สามารถวัดได้เลยทันทีโดยไม่ต้องกดสวิตช์เปิดเครื่องถ้าเงื่อนไขมีอยู่ว่าไฟ VBAT จ่ายผ่านไปยัง IC Tigris นะครับตัว Tigris ก็จะผลิตไฟ VCC main ออกมาโดยทันทีนะแล้ว VCC main ก็จะมีค่าโดยประมาณใกล้เคียงกับค่าแบตเตอรี่นะไฟที่เข้ามานะก็จะเข้ามาที่ขา IC ขา VP นะครับแล้วก็ VP CP ตรงนี้นะครับ VP ROG CP เส้นนี้ก็จะเป็นไฟที่มาเลี้ยงวงจรชาร์จปั๊มเป็นไฟสูงกระแสสูงนะทีนี้ถ้าไฟหลักนี้ไม่มานะตัว IC U0900 ก็จะไม่ทำงานโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ไฟอื่นจะมาแต่จริงๆแล้วถ้าไฟนี้ไม่มามีเงื่อนไขอยู่2อย่างนะถ้าไม่มาทั้งหมดเลยทั้งระบบเลยเครื่องเปิดไม่ติดแน่นอนแต่ถ้าไม่มาเฉพาะเส้นทางนี้ชุดเสียงจะหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงนะครับเครื่องอาจจะเปิดติดนะแต่ไม่สามารถที่จะสนทนาแล้วปลายทางได้ยินเสียงเราหรือต้นทางสนทนามาเราจะไม่ได้ยินเสียงที่มาจากคนอื่นโทรมานะฮะรวมทั้งระบบเสียงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสียงเตือนเสียงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นไฟหลักทีนี้จุดที่เราจะวัดไฟนะครับก็วัดได้หลายจุดวิธีการอย่างที่ผมเคยอธิบายมาหลายครั้งว่าให้เราดูอุปกรณ์ที่เป็นค่าขนาดนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดอย่างในเส้นนี้ก็จะมีตัวที่ใหญ่ที่สุดคือรหัส201เท่านั้นเพราะ01005จะเล็กที่สุดนะเราก็สามารถวัดไฟที่4 3จุดนี้ได้4 1022 4 1075นะฮะส่วน4 1031ตัวนี้นะฮะเป็นสีที่ตัวเล็กไม่ใช่วัดไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีตัวเลือกอื่นให้วัดตัวเลือกที่ใหญ่กว่านะครับเพราะตัวนี้จะเล็กที่สุดในบอร์ดเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งการค้นหา C1074กับ C1022แล้วก็ C1075นะฮะว่าเราจะวัดไฟตรงนี้ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับถ้าจ่ายไฟเข้าเครื่องตรง C3 ตัวนี้จะต้องมีไฟค่าเท่ากับVCC main นะครับที่สำคัญคือถ้าวัดผ่านสมาร์ทบ็อกก็จะมีแสงไฟติดที่กล่องนะครับแล้วก็กระแสที่อ่านผ่านมิเตอร์ Unity 70B จะอ่านได้กระแสที่สูงมากเกือบ 3,000 ไมโครแอมป์เลยทีเดียวนะและแรงดันไฟจะได้ค่าประมาณแบตเตอรี่นะเดี๋ยวเราไปค้นหา C ตัวแรกก่อน1074คลิกค้นหานะครับ copy C1074 หรือพิมพ์ C1074 ในช่องค้นหาแล้วคลิกปุ๊บจะเป็นแถบคุมดำทึบนะคลิกอีกทีหนึ่ง C1074 จะอยู่ในบริเวณตรงกรอบตรงนี้นะอยู่ติดกับซิงค์นะตรงบริเวณนี้นะก็จะอยู่บนหัวตัว IC Audio U0900 เลยนี่คือจุดแรกที่เราเห็นแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราจะใช้เข็มไหนในการวัดไฟ VCC main นะกลับไปที่วงจรนะครับแล้วมาดู C ตัวที่2ก็คือ C1022C1022ก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะ C1022เมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่า C1074ตรงนี้ส่วน1022จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่3
ตัวที่3คือ C1075 นะ C1075 อ่ะเดี๋ยวเราก็ค้นหา C1075 กัน C1075 อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ C ทั้งหมด3ตัวที่เป็นไฟ VCC main นะก็คือ C ตัวแรก1074 C ตัวนี้นะครับ1074 C ตัวที่2 1022และ C ตัวที่3 1075ใน3ตัวนี้มีหัว C ที่เสียงดังถึงกันนะครับถ้าลายไม่ขาดและ VCC main ไม่ขาดนะและจุดที่เราจะวัดไฟเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะใช้มิเตอร์วัดที่ฝั่งไหนของ C ทั้ง3ตัวนะทั้ง3จุดนี้นะครับก็คือที่บริเวณ C1074ฝั่งซ้ายนะ C1075ฝั่งขวาแล้วก็ C1022ฝั่งข้างล่างนี้นะครับในความเป็นจริง3จุดนี้ลายวงจรจะมีเชื่อมต่อถึงกันนะครับถ้าเอามิเตอร์ตั้งเสียงนะทุกจุดที่เราวัดเช่นเข็มดำตั้งตรงนี้เข็มแดงวัดตรงจุดนี้หรือสลับกันไปสลับกันมา3จุดนี้ก็จะมีเสียงดังถึงกันทั้ง3จุดนะครับและก็จะไปเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของไฟ VCC main นะที่มาจาก IC ไทยกริดนะถ้าตรงจุดนี้เราจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับเรานำมิเตอร์มาวัดตรงจุดนี้จะได้ค่าประมาณแบตเตอรี่และถ้าวัดผ่านกล่องสมาร์ทบ็อกซ์นะครับกระแสก็จะสูงหลอดไฟที่กล่องสมาร์ทบ็อกซ์ก็จะติดให้เห็นเด่นชัดมากและที่สำคัญเลยนะถ้าไฟ3เส้นนี้ไม่ขาดในเบื้องต้น VCC main น่าจะเข้ามาในตัว IC Audio U0900 นะครับถ้าลายใต้เลเยอร์ไม่ขาดนะตรงนี้ก็จะเป็นไฟหลักในจุดแรกที่เราจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งและจุดที่จะวัดไฟกันตรงนี้กลับมาดูไดอะแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟสีส้มตรงนี้ VCC main เราเห็นแล้วนะครับว่าจุดต้นทางมาจาก L 1นะ1404เราจะวัดที่หัว L ก็ได้นะครับที่เป็นจุดต้นทางแล้วมาที่ตัว IC C ทั้ง3ตัวเมื่อสักครู่นี้ที่วิ่งเข้าไปใน IC Audio นะหา L1401 บนบอร์ดให้เจอนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดต้นทางเลยที่เราจะวัดไฟ VCC main นะนึกภาพนะครับถ้านึกไม่ออกตอนในครั้งแรกผมอธิบายให้ดูกันแล้วแต่ถ้านึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ตำแหน่ง L1401ให้ดูอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณนี้นะครับมองง่ายๆL1401 อยู่ใกล้ๆกับถาดซิมฝั่งเดียวกันกับถาดซิมนะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นที่เราจะวัดไฟ VCC main วัดง่ายนะครับเนื่องจากว่าจุดที่เป็นตัวนำไฟฟ้านะหรือขาของ L จะอยู่ด้านบนนะไม่ต้องไปวัดเหมือนกับ L ที่อยู่ตรงนี้ตัวนี้เห็นไหมฮะขาจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวนี้ขาจะอยู่ข้างบนเลยนะวัดค่อนข้างจะง่ายกว่านะครับในไดอะแกรมยังบอกว่า VCC นอกจาก VCC main แล้วนะครับก็ยังมีไฟ PP1V8 ซึ่ง PP1V8 ต้นทางนะมาจากจุดเชื่อมต่อนะครับ PP1V8 ตัวนี้ก็มาจาก PP1V8 เส้นนี้นะในเส้นนี้จะมีแยกออกมาส่วนหนึ่งไป CPU ส่วนหนึ่งก็จะแยกออกมาเลี้ยงอุปกรณ์ปลายทางหลายจุดนะและหนึ่งในจุดที่สำคัญก็คือไฟที่เข้าไปในชุดคำสั่งนะหรือชุดเลี้ยงภาคดิจิตอลก็คือชุด IC Audio ตรงนี้นะครับ PP1V8 แต่ในความเป็นจริงนะเดี๋ยวเราจะตั้งข้อสังเกตอย่างนึง PP1V8 นะต้นทางนะครับจุดกำเนิดเลยก็คือมาจากบัก3นะบัก3ก็จะจ่ายไฟผมวาดเส้นให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะบัก3นะครับจ่ายไฟผ่าน L1216นะเป็นการสร้างกระแสสูงส่วนหนึ่งก็จะผลิตไฟนะฮะชื่อ PP1V8SDRAM เข้ามาเลี้ยง CPU ส่วนหนึ่งจะวนลูปกลับมา
จุดที่วนลูปกลับมานะครับก็จะมาสร้างไฟ3ชุดตรงนี้ชุด1นะวิ่งเข้ามาที่เส้นนี้บัก3 SW2 นะไปเลี้ยงไฟ PP1 V8 ออสการ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวโคโปรเซสเซอร์ CPU M8 นะอีกส่วนหนึ่งนะก็จะจ่ายมาให้กับตัว PP1 V8 Grab นะครับอันนี้คือไฟเลี้ยงตัว IC Cumulus นะแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจ่ายไฟให้กับตัว IC Power เพื่อผลิตไฟชุดใหม่ออกมานะฮะส่วนที่สำคัญก็คือไปเลี้ยง CPU และส่วนอื่นก็จะจ่ายไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ข้างนอกมากมายเลยนะดังนั้นถ้าสังเกตง่ายๆนะครับบัก3ชุดนี้อะไรที่ในไดอะแกรมที่เป็นบัก3จุดกำเนิดมาจากเส้นที่วนลูปกลับเข้ามานะและเส้นที่วนลูปกลับเข้ามาก็คือไฟ PP1 V8 SDRAM นะถ้าย้อนกลับมาดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าใน IC Audio ตรงนี้จะมีไฟ2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็จะมาจากวงจรบัก3นะฮะผ่าน L1216 ชุดนี้กระแสสูงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะเพราะผ่าน L ตรงนี้เป็นบัคคอยนะเป็นวงจรกระแสสูงแรงดันไฟต่ำแต่อีกส่วนหนึ่งก็วนกลับมาเพื่อสร้างไฟชุดใหม่คือ PP1 V8 ก็คือเส้นนี้ตรงนี้แหละครับที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้กันนิดนึงนะโอเคไฟชุดนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูที่วงจรนะครับเราจะเรียน2เส้นพร้อมกันเลยก็คือ PP1 V8 กับ PP1 V8 SDRAMดูจุดแรกนะครับ PP1 V8 ที่มาจาก IC Power นะก็จะจ่ายไฟผ่าน C1013 นะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดวัดไฟที่ P ที่ C1013 กันอีกครั้งนึงคลิก1ครั้งนะครับก็ปีแล้วไปวางคลิกอีกครั้งนึงก็จะมาเจอตำแหน่ง C1013 อยู่ในซอกข้างๆด้านซ้ายนะครับของตัวICU 0900เมื่อกี้เราวัดไฟตรงนี้เป็น VCC main นะครับ C1013 ก็อยู่นี้แต่จะอยู่ฝั่งไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน C1013 นะครับจุดชี้วัดก็จะอยู่ด้านในที่ชิดขอบของตัว IC Audio U 0900นะ C ตรงนี้ในวงจรตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กถ้าไม่มีกาวดำคุมอยู่นะครับ C ก็จะตัวเล็กประมาณนี้นะซึ่งรหัส C ก็คือ01005นะเล็กมากๆก็คือรหัสตัวนี้ครับ01005อีกจุดหนึ่งก็เป็นไฟ PP1 V8 SDRAM นะที่ C 2ตัวแต่เราจะวัดไฟที่ใหญ่ที่สุดก็คือตำแหน่งที่ C ที่ใหญ่ที่สุดก็คือ C 1014นะครับซึ่งก็จะได้ไฟ 1.8 โวลต์เช่นเดียวกันกับไฟตรงต้นทางตรงนี้นะเมื่อกี้นี้นะแต่จริงๆในความเป็นจริงไฟตรงนี้คือต้นทางนะครับที่ทำให้เกิด PP1 V8 ได้ถ้าหากไฟนี้ไม่มานะ PP1 V8 ก็ถ้าลายไม่ขาดนะครับ PP1 V8 ก็ไม่ออกจริงๆถ้า1 V8 ไม่ออก PP1 V8 SDRAM ไม่ออกนะเครื่องเปิดไม่ติดชัวร์นะครับในเมื่อเครื่องเปิดไม่ติดภาคเสียงก็ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะดังนั้นชุดนี้ต้องมานะและมาต่อเนื่องตลอดด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปวัดตำแหน่ง C 1014กันก็จะอยู่ในแนวเดียวกันนี่แหละฮะหลายตัวเลยนะครับเมื่อกี้ C 1013อยู่นี่ C 1014ก็อยู่แต่จะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือจุดบริเวณตรงด้านซ้ายที่ติดกับขอบ IC Audio ตัวนี้แหละครับนะนี่คือตำแหน่งของ C 1014นะแล้วไฟที่เราวัดได้ตรงนี้นะครับมิเตอร์จะต้องอ่านแรงดันไฟได้ประมาณ 1.8 โวลต์แต่กระแสไฟจะต่ำกว่า VCC main นะครับแต่ในความเป็นจริงกระแสจะสูงกว่าไฟ PP1 V8 นะเพราะไฟชุดนี้ออกมาจากบัคคอยนะหรือว่าบัค3และสำหรับใน
เมนบอร์ดของ iPhone 6 Plus นะครับ U9000 U9000 นะครับซึ่งเป็น IC Audio ก็จะอยู่บริเวณตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันในตำแหน่งแนวเดียวกันนะครับกับระหว่างบอร์ด iPhone 6กับ6 Plus สำหรับใน iPhone 6 Plus นะครับ C1074 ก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งบอร์ดจริงกันด้วยก็คือบริเวณตรงนี้นะก็จะได้ไฟเท่ากับค่าแบตเตอรี่นะฮะหรือตำแหน่งไฟที่เรียกว่า VCC main ซึ่งในบอร์ดที่เห็นนี้คือ iPhone 6 Plus นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณ C1075 ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดจริงนี่ก็คือตำแหน่งจุดวัดทั้ง2จุดนะครับก็คือที่ C1074 และ1075ก็จะสังเกตว่าอยู่ไม่ไกลกับตำแหน่งเดิมมากนักนะครับก็จะอยู่รอบๆตัว IC Audio U0900 นี่แหละครับส่วนไฟ PP1V8 1.3 นะครับที่ C1013 นะครับซึ่งสังเกตว่า C จะตัวเล็กกว่า C1075นะฮะตัวนี้จะเป็น C รหัส01005นะครับตัวเล็กก็จะอยู่ใกล้ๆกับ C1075 ตรงนี้และสำหรับจุดวัดไฟ 1.8 โวลต์นะครับที่ C1013ก็จะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะก็ไม่ไกลกับไฟ VCC main ซึ่ง VCC main อยู่ตรงนี้นะครับ C1075แล้วก็ C1074ก็จะอยู่บริเวณนี้เราก็ได้ไฟ2ชุดแล้วนะสำหรับรุ่น iPhone 6 Plus นะครับส่วนไฟชุดที่3นะครับสำหรับ iPhone 6 Plus ที่จะจ่ายไปเลี้ยงตัว U0900 ก็คือ PP1V8 SD-RAM นะฮะจุดที่เราจะวัดไฟก็คือที่หัว C1014นะก็คือบริเวณที่ติดกับขอบ IC U0900 ตรงนี้นะครับและเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดจริงว่าจะวัดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาและนี่คือไฟ PP1V8 SD-RAMและตรงจุดนี้นะครับก็คือไฟที่เป็นไฟ PP1V8 SD-RAM นะครับซึ่งมาจากบัก3นะเพื่อมาเลี้ยงตัว U0900ชุดนี้จะเป็นไฟกระแสสูงนะแต่ก็ยังต่ำกว่าไฟที่เป็นไฟต้นทางนะครับของ VCC main ดังนั้นจุดนี้นะก็จะวัดไฟได้ประมาณ 1.8 โวลต์สังเกตนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น6หรือ6 Plus นะครับจุดวัดก็จะใช้เลขรหัสตัว C หรือว่าตัว IC ตัวเดียวกันนะครับจะมีบางจุดเท่านั้นเองที่เพิ่มขึ้นมานะฮะในส่วนของชุดทัชสกรีนกับชุดจอบ้างนะฮะนอกนั้นก็จะใช้เงื่อนไขของการกำกับค่าของอุปกรณ์ต่างๆนะตรงกันนะเพราะในชุดที่ไม่ตรงกันก็คือชุดจอกับทัชสกรีนเนื่องจากว่าจอจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับสำหรับ iPhone 6 Plus นะแล้วก็ทัชสกรีนก็จะมีพื้นที่และขาคอนเนคเตอร์ที่กว้างกว่านะครับแต่ก็มีเพิ่มมาไม่กี่จุดนะค้นหาได้ไม่ยุ่งยากมากนักนะครับกับจุดที่เพิ่มขึ้นมาตรงชุดนี้นะครับก็จะเป็นไฟหลักๆที่มาเลี้ยงตัว ICAudio Codec U0900 นะครับซึ่งประกอบด้วย1 VCC main 2 PP1V8 3 PP1V8 SD-RAM และแน่นอนเราก็สามารถอ้างอิงไฟชุดนี้จากแกรมได้นะครับก็คือไฟเส้นสีส้มคือ PP1V8 PP VCC main นะฮะเส้นสีส้มนะเส้นนี้ส่วน PP1V8 ก็มาจากตัวIC Power U1202 นะครับ PP1V8 SD-RAM ก็จะมาจากบัก3นะก็คือไฟเส้นนี้ส่วนไฟเส้นสุดท้ายนะครับที่จะมาเลี้ยงชุด Audio Codec ก็คือ PP1V8 นะฮะ VA L19 และ L67 นะไฟชุดนี้จะมาจาก
LDO 2ตรงนี้นะครับซึ่ง LDO 2ก็คือไฟที่ออกมาจากตัว IC Power U 1202นั่นเองนะฮะไฟที่เข้ามาในชุดนี้นะก็มาจาก LDO 2นะครับและสังเกตนะฮะมันจะมีเลข L 67กับ L 19 L 67ก็คือตัวรหัส IC ตัวนี้ที่ลงท้ายด้วย67นะฮะส่วน L 19นะฮะก็จะเป็นรหัส IC ของตัวสปีกเกอร์แอมพลิฟายเออร์นะครับคือ IC ขยายเสียงเรียกเข้าหรือแฮนด์ฟรีนะซึ่งตรงนี้จะมีไฟแบ่งออกไป2ชุดนะครับเส้นนี้ก็จะวิ่งเข้ามาและอีกเส้นหนึ่งก็จะไปตัวสปีกเกอร์แอมพลิฟายเออร์ซึ่งเราจะเรียนการในเรื่องของไฟเลี้ยง IC ขยายเสียงเรียกเข้าในลำดับถัดๆไปนะฮะในชุดนี้เรามาดูไฟเส้นนี้ก่อนนะ PP 1V8 SD RAM ซึ่งจุดวัดไฟก็คือที่บริเวณ C 1012นะครับแล้วและไฟชุดนี้ก็สามารถวัดได้ทั้งในส่วนของต้นทางและปลายทางนะครับถ้าเป็นต้นทางเราจะมาวัดกันที่ตรงบริเวณนี้นะซึ่งจะต้องกลับไปดูตรงหน้า IC Power ที่หน้าที่12ผมกลับมาหน้าที่12นะครับมาดูในส่วนของไฟ LDO ซึ่งเราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะและจุดที่จะวัดไฟที่ LDO 2นะครับคือบริเวณตรงจุดนี้ที่ C 229นะครับ C 1229นะเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่ง C 1229กันซึ่งเป็นไฟที่จ่ายให้กับตัว IC Audio Codecนะครับก็คือไฟ PP 1V8 VA L 19และ L 67เดี๋ยวเราคลิกค้นหา C 1229นะโอเคเราคลิกเจอละนะฮะก็จะอยู่บนหัวของ IC Power นะ U 1202ก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับแต่จะเป็นขาไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะทำจุดวัดให้ดูกันตำแหน่งจุดวัดที่ C 1229ก็จะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของ C ตรงนี้นะครับอยู่บนหัว IC Power นะซึ่งจะเป็นไฟ 1.8 มาจาก LDO 2นะเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดนะครับตรงนี้เราจะมาเปลี่ยนมาวัดที่ปลายทางกันบ้างนะฮะของ iPhone 6 Plus นะครับที่ C 1012นะตรงนี้เราก็สามารถวัดไฟได้เท่ากับ PP 1V8 VA L 19 L 67ด้วยนะเช่นเดียวกันสำหรับเครื่อง iPhone 6นะครับ C 1229ซึ่งเป็นไฟ PP 1V8 L 19 L 67นะก็จะอยู่ตรงตำแหน่งข้างขวาของ U0900 นะครับอยู่ใต้ C1024เดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งบอร์ดจริงกันและตำแหน่ง C1012นะครับซึ่งเป็นไฟ PP1V8 L19 L67 นะฮะหรือเป็นไฟจาก LDO 2นะฮะที่มีต้นทางมาจาก IC Power จุดที่เราจะวัดไฟก็คือสำหรับ iPhone 6 Plus นะครับก็คือบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะได้เงื่อนไขของไฟทั้งหมดที่จ่ายให้กับตัว IC Audio Codec U0900 นะทั้งตำแหน่งของจุดวัดใน iPhone 6และ6 Plus นะครับสำหรับในคลิปถัดไปนะเราก็จะมาเรียนเรื่องเส้นทางเหล่านี้กันก็คือเส้นทางเข้าออกนะฮะตั้งแต่ไมค์ไปจนถึงหูฟังนะฮะลำโพงแฮนด์ฟรีสมอลทอล์กต่างๆนะครับรวมทั้งเส้นทางของการแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วก็ไปแปลงสัญญาณให้เป็น I2S ที่จุดนี้ที่เรียกในส่วนนี้ว่าดิจิตอลซิสเต็มอินพุตเอาท์พุตนะครับ
ในวันในคลิปถัดไปต่อจากนี้นะครับเราจะมาเรียนชุดนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ